สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเบื้องหลังนะคะการทำงานของแบรนด์เสื้อผ้า Fact212นะคะ Collaborate นะคะกับ Yves Rocher นะคะแบรนด์สกินแคร์ระดับโลกนะคะมาดูกันว่าทำไมเนี่ยเราได้ร่วมงานกันถึง6แคมเปญด้วยกันนะคะมาแล้วหลายปีค่ะตอนนี้ค่ะที่กำลังเดินทางไปที่กองถ่ายแคมเปญล่าสุดของเราคือแคมเปญที่6นะคะได้ยินเสียงตึกๆๆๆไหมตอนนี้กำลังให้น้องลีโอฟังเสริมพัฒนาการอยู่นะคะตอนนี้คุณแม่ก็9เดือนแล้วค่ะกำลังเดินทางมานะคะกินนี้จะหมดแล้วติดมากทุกคนพอแอนเคสโอวันตินลีโอชอบมากดูดิพี่ไดวาคาติแย่งกันกินแบบจะเอาลงไปกินข้างล่างซะหน่อยถึงแล้วค่ะนะคะก่อนเข้ามาถ่ายทำนะคะทีมงานทุกคนของเราก็ต้องทำการ ATK นะคะทุกคนก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยลุกแล้วค่ะกำลังรอจัดไฟอยู่ดีคีอินฟลูเอนเซอร์ของแคมเปญนี้เรานะคะน้องไมค์น้องพันพัดแล้วก็น้องโยชิแล้วนี่กองถ่ายของเราค่ะทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมงานของเราโอ๊ยทำไมทุกคนใส่แบบชุดเดียวทำไมใส่สกอตสีน้ำตาลเหมือนกันเลยอ่ะอุ๊ยตอนนี้น้องโยชิกำลังถ่ายอยู่สวยมากสวัสดีค่ะพี่เชอรี่ช่างผมของเราพี่วินช่างภาพของเราคุณตูนจับน้องยังท้องโตมาท้องโตเป็นไงบ้างคะวันนี้สวยงามไหมวันนี้ปังแน่ค่ะปังแน่การันตีถูกการันตีเออกลางวันนะคะก็มีการทำการถ่ายกับพอดับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการถ่ายแบบว่ามูดมูดนะคะกับเดรสของเราวิน้องโยชิน่ารักมากแบบติดหน้ามาซึ่งวันนี้นะคะทีมงานของเราก็หลายคนมากน่าจะประมาณ40ชีวิตค่ะคุณแม่น่าจะประมาณ30ชีวิต30ชีวิตนะคะก็คือมีทั้งทีมช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพนะคะอันนี้เจอกันอีกแล้วฉากเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นรอบ2แล้วนะคะเซตติ้งฉากเนี่ยก็คือมีการทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาประกอบที่นี่แล้วก็มาทำเพิ่มที่นี่นะคะแล้วก็มีทั้งทีมสไตลิสต์ผู้ช่วยสไตลิสต์นะคะแล้วก็ช่างหน้าช่างผมผู้ช่วยช่างหน้าช่างผมนะคะแล้วก็น้องๆ KOL แล้วก็ทีมของ Fact212นะคะที่แบบมาดูเรื่องชุดว่าแบบเห็นดีเทลอะไรยังไงครบมั้ยนะคะก็วันนี้เป็นทีมใหญ่เลยค่ะแต่ก็มีทีมวิดีโอด้วยตอนนี้คือแบบมันมืดแล้วก็อยากจะให้แบบเหมือนมันเห็นเท็กเจอร์ชุดมากกว่านี้เพราะจริงๆผ้ามันจะกึ่งซีทูแล้วมีลายดอกไม้ทุกคนสวยมากชุดนี้ต้อง CF ตัวแกยังมีได้อยู่แหละยังไม่แต่ก็จะเย็นนิดนึงไต้หวันน่าจะหมดแล้วน่าจะเหลือแต่ไต้เทียมอีกนิดละไต้หวันคุณแม่ขอแวะดีมั้ยชุดตรงนี้ก่อนอ้าวชุดคู่อีกแล้วนะคะแล้วบทคุณไดซ์ล่ะคะวันนี้หมดสามีเราเอาเข้าไหนแล้วบทคุณไดซ์อีกแล้ววันนี้ใส่ตัวมาเป็นเหมือนพ่อของเด็กอ่ะล่าสุดพ่อน้องเลโออีกคนนึงพ่อของเด็กแฟรี่ก็อดมาเธอมาค่ะแม่ถ่ายรีวิวชุดนี้ก่อนค่ะมาก็ได้2งานนี่9เดือนยังใส่เป็นเซอร์เมนหลักนะคะของแคมเปญนี้ของเราน้องโยชิร่วมงานกับแฟตแล้วก็อีโปรเช่มาน่าจะรอบที่2รอบที่2เป็นไงบ้างคะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยถือว่าเปลี่ยนเลยค่ะปกติก็จะมาสายหวานแต่วันนี้เนี่ยเขายังได้เป็นแบบแฟชั่นหน่อยเฉียวๆนะคะก็เพิ่มหน้าม้าเข้ามาแล้วก็ญี่ปุ่นรวบสูงใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเอาติดตามด้วยนะคะแม่ก็คือทำงานทุกวันเลยจริงต้องมาดูต้องมาดูเลยค่ะแคมเปญนี้แคมเปญใหญ่มากรอติดตามนะคะรอติดตามนะคะน้องโยชิก็เป็นตัวแทนของน้ำหอมกลิ่นที่เป็นสีส้มๆเดี๋ยวแปะให้ดูค่ะหอมมากอยากให้ทุกคนลองไปเทสดูและรับรองว่าจะติดใจค่ะน้องไม้สวยสับตาน้องไม้ค่ะหวานหวานหลังยังไงน้องไม้นี่ก็คือร่วมแคมเปญกับเรามาทุกแคมเปญไปเหนือลงพัทธลุงพัทธลุงพัทธลุง6แคมเปญแล้วค่ะน้องไม้นี่ค่ะน้องพัทธลุงนะคะก็ร่วมแคมเปญกับเรานะคะน่าจะเป็นแคมเปญที่2 3 3 3ไม่แน่ใจเป็นไงบ้างเข้าเซ็ตมากเซ็ตทุกครั้งคือปังมากแล้วก็ชื่อเซ็ต
ตัวหลังเลยนะโชว์หน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบรุ่นซิกเนเจอร์ของเราที่เราเอามารีเมคคือการที่แบบดึงพวกสีคัลเลอร์เวย์ต่างๆนะคะมาจากผลิตภัณฑ์น้ำหอมของ Yves Rocher ซึ่งมันพาดได้เป็นลุคแบบเพย์ฟูลไลฟ์ลี่ใช่แบบสาวขี้เล่นอะไรอย่างนี้นะคะในการเวิร์คของเรานะคะอันดับแรกเนี่ยทาง Yves Rocher เนี่ยเขาก็จะแบบอินฟอร์มมาทางแฟนว่าตอนนี้เขาอยากจะคอลแลบอเรทกับเราแบบว่าเขามีโปรดักต์อะไรนะคะมูดไหนโทนไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างรอบนี้ก็คือเป็นน้ำหอมคือซึ่งมีน้ำหอมอยู่3กลิ่นนะคะทุกคนคือทางแฟนเนี่ยก็ได้รับโจทย์มาเราก็ไปทำนำเสนอว่าเราอยากจะทำออกมายังไงอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทุกคนปกติบางทีแฟนนะคะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ไปใส่ท่องเที่ยวใช่ไหมเราคิดว่าเอ้ยเราไม่แน่ใจว่าการไปออกทริปไปออกอะไรเนี่ยมันจะเหมาะสมไหมกับทีมงานเยอะนะคะแล้วก็กลัวว่าทำไปแล้วมันจะไม่ได้ไปออกแล้วก็เลยเสนอเป็นถ่ายเป็นโปรดักชันชูตอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้ที่ทุกคนเห็นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โปรดักนะคะมานั่งทำการบ้านกันทุกคนก็คือเอามานั่งดู3ตัวนะคะว่าเราเนี่ยจะออกแบบเสื้อผ้านะคะมาแมชกับโปรดัก3ตัวนี้ยังไงนะคะก็ดึงทั้งตัวคาแรคเตอร์ของกลิ่นน้ำหอมนะคะที่มีคาแรคเตอร์ยูนิเซ็กนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เป็นสวยแพงสุขุมนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์แบบน่ารักเพย์ฟูลนะคะก็ทำเป็นดีไซน์แพทเทิร์นรอบนี้ก็คือเลือกซิกเนเจอร์ของแบรนด์อะไรที่ขายดีๆแล้วคนเนี่ยต้องการให้ทำเพิ่มนะคะเสร็จแล้วก็มาดึงคู่สีนะคะที่เป็นคู่สีจาก CI ของตัวกล่องน้ำหอมนะคะดึงมาทำในตัวชุดค่ะทุกคนเมาส์ต่อบนรถนะคะเพราะว่าคุณแม่คัตตี้มีประชุมเรื่องอาหารเสริมต่ออีกเร็วๆนี้ก็เลยต้องออกเดินทางนะคะก็เมื่อเราแมทชุดเสร็จแล้วว่าลุคไหนนะคะเข้ากับคาแรคเตอร์ของ product ชิ้นไหนเสร็จนะคะเราก็ต้องมาเลือก KOL นะคะที่เขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์นะคะตรงตามแต่ละ product แล้วก็ชุดของแฟทนะคะใครที่อยากในการเลือกนะคะทางแฟนเนี่ยก็จะเลือกมาเป็นแบบว่า product ละ 4-5 คนอย่างนี้นะคะที่มีคาแรคเตอร์ตรงกับแบรนด์แฟท212นะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ตรงกับคาแรคเตอร์ของแต่ละน้ำหอมเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องดูถึงเรื่องบัดเจ็ตด้วยว่า KOL ค่าจ้างนะคะของใครที่มันลงตัวกับบัดเจ็ตของแคมเปญเรานะคะเสร็จแล้วก็นำเสนอไปทาง Yves Rocher นะคะทาง Yves Rocher เนี่ยก็จะเลือกตกผลึกมาอีกทีนะคะว่าเป็นใครนะคะแคมเปญนี้ก็ได้ออกมาเป็น3คนนะคะน้องไมค์ณภัสสีน้องพัดพัดแล้วก็น้องโยชิค่ะก็ทั้ง3คนนี้นะคะเป็นคนที่เคยร่วมแคมเปญกับเราในปีก่อนกับเราเหมือนกันนะคะทุกคนก็ได้มาทำกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งทุกโปรเซสนะคะจะมีการคิดมาอย่างดีนะคะทุกคนเราจะแบบไม่ได้ทำรวมมีการทำพรีเซนเทชันนำเสนอใดๆต่างๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแคมเปญเราเนี่ยก็ต้องมาเลือกว่าเราเนี่ยจะลอนช์วันไหนนะคะซึ่งก็ต้องลอนช์นะคะให้หลังจากวันที่ขาย product ของทาง Yves Rocher นะคะแล้วแฟททูนทูก็ต้องมาแพลนว่าชุดเนี่ยหลังจากที่เราลอนช์พวกรูปภาพนิ่งนะคะวิชวลเอลิเมนต์ไปต่างๆไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยเปิดขายวันไหนแล้วก็ต้องมาแพลนวันเปิดขายกันต่อนะคะแล้วก็จะมีการลงทีเซอร์น้ำจงน้ำจิ้มนะคะให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบไปพังๆคร่าวๆด้วยแต่มาเล่าย้อนนะคะว่าแต่ละแคมเปญที่เราเคยร่วมกับ Yves Rocher มีอะไรบ้างนะคะพี่ลาล่านะคะมาเป็น CMO ของ Yves Rocher นะคะเราก็เลยได้ร่วมกันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะซึ่งพี่ลาล่าเนี่ยจริงๆก็เป็นลูกค้าประจำของ Fat 212ด้วยนะเวลาเราคุยกันเรื่องงานนะคะก็ค่อนข้างถูกจริตกันก็คือเป็น Working Woman แล้วก็แบบ Hard Worker ทั้งคู่เลยนะคะฉะนั้นเวลาเราคุยเรื่องอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วแล้วก็ get to the point นะคะไม่เสียเวลาค่ะทุกคนค่อนข้างติด speed นะคะแคมเปญแรกของเราเนี่ยก็เป็นการแบบก็จะเป็นแคมเปญที่ seeding campaign ค่ะที่เราร่วมกันตอนนั้นเนี่ยโจทย์ของทาง Yves Rocher ก็เป็น product chamomile นะคะที่แบบว่าทาไม่ให้ผิวแพ้นะคะทุกคนเราก็ได้ chamomile เนี่ยเราก็ออกแบบเป็นชุดเอี๊ยมของ Fat 212นะคะที่เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะคะน่ารักมากนะคะมา match กับตะกร้านะคะ chamomile ของทางแบรนด์ค่ะทางแฟดเนี่ยก็คือคัตตี้นะคะแล้วก็น้องนุกนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ไปถ่ายทำภาพมาเพื่อสปรีดลงโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็มีการซีดดิ้งไปทาง KOL ที่มีคาแรคเตอร์นะคะตรงกับทั้ง2แบรนด์นะคะเพื่อแบบทำการสปรีดลงโซเชียลมีเดียพร้อมๆกันนะคะเพื่อสร้าง awareness ให้กับแคมเปญนี้คอลเลคชันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการแจกนะคะตัว product นะคะจัดเต็มมากๆนะคะให้กับลูกค้าประจำของเรานะคะที่ชอบทำคอนเทนต์ทางทีมแฟดนะคะก็เข้าไปเลือกลูกค้าที่ชอบทำคอนเทนต์
ที่ Add People มาหาแบรนด์ใครทำคอนเทนต์สวยๆก็ออฟเฟอร์ไปเลยค่ะทุกคนว่าให้สิทธิ์นะคะสั่งชุดนี้นะคะพร้อมจะได้สินค้าจาก Yves Rocher เนี่ยจัดเต็มนะคะฟรีไปเพื่อทำคอนเทนต์ก่อนใครนะคะ100คนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีลูกค้าของเรานะคะ100คนค่ะลูกค้าเน็ตไอของเรานะคะทำคอนเทนต์กันเข้ามาจะบอกว่าเป็นแคมเปญที่ซักเซสและประทับใจมากเพราะรูปของแต่ละคนสวยแล้วลูกค้าเราก็แฮปปี้ด้วยนะคะที่เขาได้ทำคอนเทนต์กันนะคะยอดขายก็ปึงปังนะคะทุกคนต่อมาค่ะก็จะเป็นทำน้ำหอมนี่แหละค่ะก็คอลแลบกันน้ำหอมซึ่งตอนนั้นจะมีประมาณไม่แน่ใจว่า5หรือ6กลิ่นนะคะเป็นอีกรุ่นนึงนะคะซึ่งน้ำหอมของเขาเนี่ยหอมเฟรชมากนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเลือกคาแรคเตอร์ของแต่ละ KOL ที่ represent น้ำหอมนั้นนะคะตอนนั้นคัตตี้ยังไม่ท้องก็เป็นหนึ่งใน KOL ด้วยนะคะก็ไปทำแคมเปญกันที่เชียงใหม่นะคะภาพที่ออกมาก็คือสวยงามมากนะคะก็มีเนี่ยมีน้องเนเน่ใครจำน้องเนเน่ได้ไหมน้องเนเน่แต่ก่อนเป็นมิวส์ของแบรนด์แฟลตเลยนะคะถ่ายบ่อยมากตอนนี้น้องเนี่ยก็คือไปดังปึ้งปังมากๆที่จีนนะคะทุกคนตอนนี้คือเป็นแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่จีนดังมากๆนะคะน้องเนเน่ก็เป็นคนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อผ้าแฟตทูวันทูนะคะแล้วก็เรพรีเซนต์ได้ดีมีคาแรคเตอร์ตรงกับแบรนด์นะคะแฮนเดิลชุดแฟตได้แบบหมดทุกชุดเลยนะคะแล้วก็จะมีน้องวอตซัมนะคะน้องวอตซัมก็ร่วมงานกับแฟตบอยนะคะแล้วก็มีน้องไมค์ณภัสสินะคะที่ร่วมทุกแคมเปญเลยแล้วก็มีน้องบิววราพรนะคะมีพี่แจมโพนี่บ้านะคะพี่แจมแล้วก็พี่แคทเธอรีนลีแคมเปญนี้ก็คือแบบสักเซสมากนะคะคือทั้งเรื่องในแง่ของยอดขายในแง่ของ awareness นะคะต่อมาเป็นแคมเปญใหญ่ค่ะจริงๆเนี่ยแคมเปญเนี้ยจริงๆตอนแรกเนี่ยเราจะมีการไปลากาซิลีกันนะคะซึ่งเป็นเมืองประเทศบ้านเกิดต้นกำเนิดของแบรนด์ Yves Rocher เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะฝรั่งนะคะทุกคนเราจะไปกันกับ KOL 4คนแบบปั๊วปังมากๆแต่ดันมาเจอเรื่องโควิด-19 ค่ะเราก็เลยพับแคมเปญนี้นะคะแล้วก็เอาชุดนะคะที่ทางแฟตเนี่ยออกแบบทั้งหมด10แบบด้วยกันนะคะทุกคนมาทำแฟชั่นโชว์ค่ะเป็นงานปิดนะคะแฟชั่นโชว์แบบ Afternoon Tea ค่ะจะบอกว่างานนี้น่ารักมากจะเป็นแฟชั่นโชว์แล้วเป็นงานที่มีคาแรคเตอร์แบบของสาวลากาซิลี่อ่ะสาวลากาซิลี่ก็จะไม่ใช่สาวปารีสจะไม่ใช่แบบสาวมั่นเฟียแต่เป็นสาวที่แบบว่ามีความธรรมชาติความแบบฉลาดแล้วก็แบบมีความแบบออร์แกนิกด้วยอะไรอย่างงี้นะคะชุดเราก็จะเน้นแบบว่าลายดอกแล้วก็ดึงพวกความเป็นดีเทลของเฟรนช์เข้ามาพวกแขนพองพวกการทำคลอสเซ็ตพวกหมวกปีกกว้างนะคะสวยมากก็นางแบบเนี่ยก็เป็น KOL ทั้งหมด10คนเลยนะคะก็มีทั้งพี่เนยที่เป็นป่าแฝดกับพี่แจมน้องไซซีนะคะแล้วก็น้องสีตานะคะไพนาไลซ์นะคะน้องไมค์ณภัสสินะคะน้องมีย่านะคะลูกคุณพีททองเจือแล้วน้องวิวนะคะ GMM เนี่ยค่ะมีประมาณนี้นะคะ10กว่าคนแบบน่ารักมากๆนะคะเดินแฟชั่นโชว์กันแล้วก็แขกในงานนะคะเป็น KOL ทั้งงานเลยนะคะก็มา Afternoonทีกันค่ะทุกคนก็จะใส่เสื้อผ้าแฟตทูวันทูนะคะเป็นงานที่สวยงามมากแล้วก็มีน้องพิมพ์ถานะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของ product ตัวนี้นะคะเป็น product ใส่ผมนะคะ universal ค่ะแคมเปญใหญ่นั้นก็แบบว่าจบไปจัดในสวนอะไรอย่างงี้คือแบบน่ารักมากนะคะก็ feedback ดีมากๆนะคะในแง่ของ awareness นะคะแล้วก็ลูกค้านี่ก็คือแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆในการรอชุดรอ product นะคะถัดมาก็จะมีเป็นบักเนตต้านะคะซึ่งแคมเปญเล็กเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแคมเปญ seeding นะคะที่ไปกับชุดเราที่เป็นผ้าแจ็คเก็ตอันนี้ค่ะถ้าใครคุ้นๆแล้วอันนี้อุ๊ยแสงหายเป็นแคมเปญของปีก่อนนะคะเป็นคลีนซิ่งนะคะทุกคนก็ KOL ทั้งหมด5คนนะคะเป็นคลีนซิ่งแต่ละสูตรก็จะมีน้องไมค์ณภัสสิพัดพัดนะคะน้องพิมพ์นะคะแล้วก็น้องโยชิพี่เนยนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ represent แต่ละสูตรนะคะก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาทำการชูตติ้งในสตูดิโอนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยมาทำชูตติ้งกันแทนนะคะก็มีการเซตฉากสวยๆน่ารักมากๆเลยนะคะยิ่งแบบยิ่งแคมเปญหลังๆจะบอกว่าเราเนี่ยคุยแบบทำการประชุมกันน้อยมากเหมือนทาง Yves Rocher นี่ก็ปล่อยแบบว่าให้แฟตเนี่ยอินดิเพนเดนต์เลยล่าสุดเนี่ยก็คือบีฟี่มาแค่โปรดักต์เลยนะคะแล้วแฟตนำเสนอทุกอย่างคือ Yves Rocher บอกดีมากสวยมากโปรดักชันนี่คือเราก็แบบเป็นคนคอนโทรล 100% เนื่องจากว่าพอทำกันมานานๆเนี่ยมันมีเกิดความ trust ความเชื่อใจนะคะจนแบบว่าทำให้เราเนี่ยทำงานกันไวมากๆเลยค่ะทุกคนก็แคมเปญนี้นะคะเราก็จะมาเปิดตัวขายเสร็จนะคะแล้วก็จะมีโปรดักต์จากYves Rocherนะคะเพื่อให้ทางลูกค้าแฟตได้ลองด้วยนะคะโปรเจกต์คอลลาโบเรทอย่างนี้นะคะมันต้องเป็นวินวินทั้งสองฝ่ายค่ะเราทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีฐานลูกค้าที่มีเดโมกราฟิกบางอย่างที่แบบเหมือนกันเนาะเป็นแบบผู้หญิงสไตล์คล้ายๆกันนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราสองแบรนด์เนี่ยได้แลกผ่านลูกค้ากันด้วยนะคะแล้วก็ได้สร้าง awareness ให้กับลูกค้าแต่ละฝ่ายด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบเราแฮปปี้นะคะที่ได้ร่วมงานแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำกันแบบมายาวๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าก็จะมีแคมเปญที่78อะไรใดๆต่อไปนะคะทุกคนอีกอย่างนึงนะคะที่ทางแฟนเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ทำกับทาง Yves Rocher เนื่องจากว่าคัตตี้นะคะก็ได้แบบศึกษาพวกแบรนด์ history นะคะของทางแบรนด์ Yves Rocher เนี่ยคือ product เขาดีมากๆนะคะเขาเนี่ย made in France นะทุกคนแต่ว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพวก packaging พวกใดๆนะคะเขาคำนึง environment มากๆนะคะเป็น packaging ที่สามารถ recycle ได้นะคะแล้วก็ตัวส่วนผสมต่างๆนะคะมักจะเป็นส่วนผสมแบบ organic ธรรมชาตินะคะซึ่งคัตตี้เนี่ยก็ชอบยาสระผมของเขามากๆนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยได้มาจับมือกับใครนะคะแบรนด์นั้นเนี่ยก็ต้องแบบมี belief มีอะไรสักอย่างที่แบบว่าเฮ้ยตรงกับจริตเรานะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ทางแบรนด์เนี่ยให้เกียรติกับทางแฟททูออนทูนะคะแล้วก็ได้มาทำกันแบบในตลอดเลยนะคะและลูกค้าของเราเนี่ยเวลาลองใช้นะคะก็แฮปปี้มากๆนะคะก็เท่ากับว่าได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆนะคะแล้วก็ได้ product ไปใช้ดีๆด้วยมาถึงตรงนี้นะคะอาจจะมีหลายๆคนที่ทำธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยแบบอยากสงสัยว่าเฮ้ยทำยังไงถึงได้แบบคอแรปหรืออะไรนะคะหรือว่าอยากจะคอแรปกับใครทำยังไงดีนะคะคัตตี้เองก็บอกตรงๆว่าแฟทเนี่ยก็มีหลายคนที่แอปโพสเข้ามานะในแง่ของการชวนทำ collaboration แต่บอกตรงว่าการที่จะทำ collaboration มันต้องมีเหตุผลบางอย่างทุกคนเราไม่สามารถไป collab กับทุกคนได้นะคะเพราะว่าแบรนด์เราเนี่ยก็ต้องยึดถือใน positioning ของแบรนด์ด้วยนะคะและอย่างนึงเนี่ย collaboration ที่ดีเนี่ยมันต้อง win-win ค่ะ win-win ก็คือทั้ง2ฝ่ายต้องได้ประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะทุกคนมาถึงจะ happy ทั้ง2ฝ่ายอย่างคัตตี้เคยพูดไปในคลิป Paul and K ที่ทำ collab กับ Ovaltine ใช่มั้ยคะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าแบรนด์เราอะเพิ่งเกิดใหม่นะคะยังแบบแล้วเราอยากไป collabกับแบรนด์ที่แบบฐานลูกค้าเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปชวนเขาดื้อๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดด้วยนะว่าอ้าวเราทำอย่างนั้นไปแล้วแบรนด์นั้นน่ะได้อะไรล่ะหรือเราหวังแค่ให้แบรนด์นั้นน่ะมาช่วยดึงเราอย่างเงี้ยมันก็จะไม่วินวินทุกคนเราก็ต้องมองแบบว่าให้มันสมเหตุสมผลด้วยนะคะคลิปนี้ติ๊กก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็โอเคได้มาแชร์การทำงานและนะคะก็จะพยายามหาการทำงานนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้แบบว่าฟังไปด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะตอนนี้ติ๊กก็ขอไปเข้าประชุมก่อนนะคะมีประชุมเรื่องอาหารเสริมต่อนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าพลาดนะคะติดตาม IG Fat Tool ด้วยนะจะได้ไม่พลาดชุดสวยๆหลายๆคนต้องถามเรื่องชุดแน่ๆเลยแล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะเรามีไลฟ์ทุ่มหนึ่งนะคะทาง Facebook ของ Fat Tool ค่ะวันนี้ไปละค่ะ